ไปเบิ่งข้อมูลใหม่ของการแข่งบาสเตไซในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งก็ได้มาเป็นทีมฮอดกันแล้วกับ2ทีมที่ว่าได้ผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญคำในนั้นก็เป็นทีมชาติอินโดนีเซียก็ไปพบกับทีมชาติไทยของแซมเก่านั่นเองส่วนว่าแซมเก่ายังเวียดนามก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายกันเลยเนาะส่วนวันนี้เราจะไปเบิ่งให้ได้การแข่งขันกันก่อนนะก็คือเป็นทีมชาติอินโดนีเซียเนาะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามแซมเก่าในรอบของชนะเลิศหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายในวันที่13พฤษภาคม2023ที่ผ่านมาก็เป็นทีมชาติอินโดนีเซียที่ว่าได้ขึ้นนำไปก่อน3ครั้ง3โหนก็คือคันตมิดก็เป็นทางด้านโกมังยิงขึ้นนำนาทีที่9นะก่อนที่ว่าทางเหงียนวันต้วงจะยิงให้กับเวียดนามตีเสมอในนาทีที่36ก่อนที่ว่าทางด้านเฟอร์รารี่จะยิงให้กับทางด้านอินโดนีเซียขึ้นนำเป็น 2-1 ในนาทีที่53ก็ที่ว่าทีมชาติเวียดนามจะตามตีเสมอจากการสกัดเข้าประตูตัวเองของบาร์กัสนาทีที่79นะแต่ว่านาทีที่90บวก6ทีมชาติเวียดนามได้ฝันหายนะเมื่อทางด้านทัวฟานี่นะยิงประตูใส่กับทีมชาติอินโดนีเซียเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3ประตูต่อ2นั่นเองในโดยทีมชาติเวียดนามอกหักไปตามๆกันตกข้อไปนะหมดโอกาสป้องกันแซมกันเลยนะส่วนอีกคนหนึ่งทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาก็เป็นไปตามคาดนะทีมชาติไทยห้องแซมเก่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นเอาชนะทีมชาติเมียนมาไปขาดลอย3ประตูต่อ0จากการยิงของธีรศักดิ์นาทีที่37ได้กับเจมส์นาทีที่85ปิดท้ายด้วยอานันท์นาทีที่90บวก7เห็นให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนะสำหรับในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่16พฤษภาคม2023นะซึ่งรอบชิงเนี่ยคำแข่งขันเวลา 19:30 นาทีส่วนว่ารอบชิงเหรียญทองเนาะก็เป็นเวียดนามพบกับเมียนมาแข่งขันเวลา 16:00 นะอยู่ที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมนครหลวงพนมเปญซึ่งเมื่อก่อนงานจะเริ่มต้นขึ้นทำไปเบิ่งสิ่งที่ว่าแน่ฮู้กันก่อนนะสำหรับทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียนะก็เริ่มวันที่ทีมชาติอินโดนีเซียกันก่อนนะเริ่มจากในรอบแบ่งกลุ่มของผลงานโดดเด่นนะทำสมนะชนะไป4นัดรวดนะมี12คะแนนในนั้นก็ยิงไปถึง13ประตูเสียเพียง1ประตูเท่านั้นก็ถือว่าเป็นอีก1ทีมที่โดดเด่นสมกับราคาผ่านเข้ารอบสิงสันละเลิศนะก่อนที่ว่าจะไม่เสียอีก2ประตูให้กับทีมชาติเวียดนามอย่างไรก็ตามก็สามารถยิงได้3ประตูเอาชนะเวียดนามผ่านเข้ารอบสิงไปนั่นเองเดี๋ยวไปเบิ่งทีมชาติไทยกันนะเป็นอีกทีมชาติหนึ่งที่โดดเด่นในรอบแบ่งกลุ่มก็สามารถชนะไป3เสมอไป1มี10คะแนนนะส่วนมายิงไปถึง10ประตูและก็เสียไป3ประตูก่อนที่ในรอบ4ทีมก็สามารถเอาชนะเมียนมาไป3ประตูต่อ0ก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่โดดเด่นเป็นแต่งแซมกันได้ล่ะในนาทีนี้เนาะอย่างไรก็ตามต้องไปรุ่นกันเบิ่งว่าอินโดนีเซียจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยรุ่นแซมหรือรุ่นเหรียญคำสมัยทมิฬในซีเกมได้หรือบ่ส่วนทีมชาติไทยก็ไปรุ่นเหรียญคำเหรียญที่8เนาะส่วนอินโดนีเซียมันยังบ่ทันได้แซมจักครั้งเนาะหลังจากที่ว่าได้เข้าซิงไป3ครั้งได้เหรียญเงินไปทั้งหมดกันเลยเนาะพอเสียในรอบซิงนั่นเองส่วนว่าสถิติการพบกันของทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดนีเซียแมนดวงสมพงกันดีเนาะเนื่องจากว่าเกือบได้พบกันหมดในซีเกมนับตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมานะก็เริ่มต้นกันที่ปี2001แล้วก็เป็นทีมชาติไทยที่ว่าเคลียร์ทีมชาติอินโดนีเซียตกรอบ4ทีมไปเนาะโดยการเอาชนะไป 2-1 ก่อนที่ว่าจะเข้าซิงก็เป็นทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไปคว้าแซมไปครองแล้วก็ปีต่อมาปี2003เนาะก็เคยพบกันอีกในรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นทีมชาติไทยที่ว่าถล่มอินโดนีเซียไป 6-0 ในปี2003นะแล้วก็ต่อมาซีเกมปี2005นะก็เป็นทีมชาติไทยที่ว่าเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป 3-1 ในรอบ4ทีมสุดท้ายนะก่อนว่าทีมชาติไทยจะเข้าซิงเอาชนะเวียดนามไป 3-0 คว้าเหรียญคำไปครองส่วนอินโดนีเซียก็ไปซิงเหรียญทองมันตกรอบไปนะเสียให้กับมาเลเซีย 0-1แล้วก็ปีต่อมาก็ปี2007นะในซีเกมปีนั้นก็เป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียไป 2-1 ในรอบแบ่งกลุ่ม A นั่นเองแล้วก็ปีต่อมาซีเกมปี2011นะก็เป็นทีมชาติอินโดนีเซียที่ว่าสามารถปลดล็อกอาสนะทีมชาติไทยไป 3-1 ในรอบแบ่งกลุ่ม
แล้วก็ปีต่อมาก็ปีซีเกม2013แล้วก็เป็นทีมชาติไทยที่ว่าเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปอีกครั้งหนึ่ง4-1นี่ฮอบแบงกุนก่อนที่ว่าจะโคจรไปพบในรอบซีนซาลาเลิศก็เป็นทีมชาติไทยที่ว่ายังโดดเด่นเบียดชนะอินโดนีเซียไปคว้าเหรียญคำไปอีกครั้งหนึ่งส่วนในอินโดนีเซียก็อกหักได้เหรียญเงินไปครองนั่นเองแล้วก็ซีเกมปี2015ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งก็พบกันในรอบ4ทีมสุดท้ายก็เป็นทีมชาติไทยเถอะโดดเด่นถล่มอินโดนีเซียไปขาด150ส่วนในอินโดนีเซียไปซิงที่3กับเวียดนามเสียไป05ก็มาต่อกันที่ปี2017ซีเกมปีนั้นเป็นทีมชาติไทยเสมอกับอินโดนีเซียไป1-1ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ต่อมาในซีเกมปี2019นะก็ทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียก็เป็นอินโดนีเซียนะที่ว่าชนะทีมชาติไทยไป2-0ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ซีเกมครั้งล่าสุดก็เป็นทีมชาติไทยที่ว่าเบียดชนะอินโดนีเซียไป1-0ในการโตเวลาพิเศษในรอบ4ทีมสุดท้ายก่อนหน้าทีมชาติไทยจะเข้าซิงกับเวียดนามเสียให้กับเวียดนามไป0-1ส่วนในอินโดนีเซียก็สามารถเอาชนะมาเลเซียในรอบซิงที่3คว้าเหรียญทองไปครองในซีเกมปี2021นะก็เห็นได้ว่าเป็นทีมชาติไทยที่ว่าเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียได้เหนือกว่านะจากสถิติการพบกันที่ผ่านมานะส่วนในอินโดนีเซียชนะทีมชาติไทยได้เพียง2ครั้งส่วนในทีมชาติไทยก็สามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปถึง8-9ครั้งนะนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆของรอบ4ทีมนะส่วนรอบ4ครับจะมีการอัปเดตให้ตื่มเทนึงกันแล้วกันเพิ่นจะแข่งขันในวันที่16 พฤษภาคม 2023เวลา 19:30 น.ก็ขออาสาช่วยทั้ง2ทีมกันแล้วกันเนาะแล้วเฮาจะมีการอัปเดตให้ตื่มภายหลังกันแล้วกัน